ดีเจแมนถามลั่นกลางศาลนะฮะหากตัดสินตนไม่ผิดใครจะรับผิดชอบเวลาที่เสียไปมีสีหน้าผ่อนคลายมากขึ้นนะฮะสำหรับดีเจแมนถูกเบิกตัวมาตามนัดศาลอีกครั้งนะครับที่ศาลอาญารัชดานะฮะเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาเพื่อสืบพยานโจทย์ในฐานะพยานคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D นะครับในข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จนะฮะโดยครั้งนี้ดีเจแมนก็เดินทางมายังห้องสืบพยานเพียงคนเดียวไม่ได้มีการเบิกตัวใบเตยมาด้วยนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ได้กล่าวกับศาลให้คำสืบพยานโจทย์ว่าภรรยาตนเคยโดนชักชวนให้ร่วมลงทุนนะฮะแต่ไม่ได้ลงทุนไปโดยทุกวันนี้ที่โดนดำเนินคดีเพราะเพจหนึ่งออกมาแฉนะครับซึ่งเป็นการเต้าข่าวสร้างความเข้าใจผิดต่อสังคมจากนั้นดีเจแมนยังพูดต่อหน้าศาลอีกด้วยนะครับว่าถ้าหากภายภาคหน้าศาลตัดสินให้ตนเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วใครจะรับผิดชอบเวลาที่เสียไปในตอนนี้ใครที่ทำผิดขอให้รับผิดคนที่ไม่เกี่ยวข้องจะได้ออกไปใช้ชีวิตสักทีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ